ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม12ค่ำเดือน5วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567พบกันวันนี้จากวันอาสาฬหบูชาแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาท่านสาธุชนทุกท่านวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง2วันคือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของชาติไทยของเราทั้งสองวันเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวาระสำคัญเช่นนี้เราคนไทยจะต้องทำหน้าที่ต่อวันสำคัญดังกล่าวนี้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้จะได้นำมาปรารภในรายการวันนี้ให้พวกเราได้ทำความเข้าใจในวันสำคัญดังกล่าวร่วมกันถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยของเราที่สืบสานกันมาแต่โบราณตั้งแต่บรรพกาลที่บรรพบุรุษไทยของเราได้สร้างสรรค์เอาไว้เป็นระยะเวลากว่าพันปีที่ผ่านมาเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราชาวไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันรักษาและสืบสานกันต่อไปวันสำคัญของชาติที่มีการประกาศให้ชักธงในวันสำคัญดังกล่าวนี้มีปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษาอยู่ในประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเราไม่ได้ทำการศึกษาเรียนรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ความต่อเนื่องจากบรรพบุรุษของเราก็จะขาดตอนลงไปหายสาบสูญไปจากมโนสำนึกจากจิตสามัญสำนึกของเราทันทีเพราะการต่อยอดจากบรรพบุรุษไทยของเรามาจนถึงเราทุกวันนี้มันมีตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยอันนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นไว้ด้วยกันหลังจากที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในปีพระพุทธศักราช2461หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศสงครามโลกร่วมกับสัมพันธมิตรต่อสู้กับอริในสงครามโลกครั้งที่1พระองค์จึงทรงให้มีการตราพระราชบัญญัติธงขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทรงสร้างธงชาติไทยขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับธงของสัมพันธมิตรในการที่จะออกไปทำศึกสงครามร่วมกับสัมพันธมิตรจึงต้องแก้ไขธงชาติของเราให้สอดคล้องกับธงชาติของสัมพันธมิตรเขาด้วยจึงทรงให้มีการสร้างธงไตรรงค์สามสีขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อทรงสร้างธงขึ้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระองค์ท่านจะไม่ทรงพระราชทานความหมายของธงชาติพระองค์จึงทรงได้
พระราชทานความหมายธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยไว้เสร็จสับทุกประการเรียบร้อยหมดนั่นคือกฎหมายสูงสุดของประเทศสิ่งใดก็ตามที่ออกมาจากแนวพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ถือเป็นกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธงไตรรงค์ก็ดีความหมายธงไตรรงค์พระราชทานก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักของประเทศใครจะมาเปลี่ยนแปลงด้วยกรณีใดๆโดยไร้เหตุไร้ผลไม่ได้เรายอมไม่ได้หรือว่าในที่นี้ที่ฟังรายการอยู่มีใครจะยอมให้เขาเปลี่ยนบ้างช่วยแจ้งและบอกอาตมาภาพให้ทราบเป็นกรณีพิเศษด้วยมีหรือไม่แสดงตัวตนออกมาใครที่คิดว่าสมควรจะเปลี่ยนธงชาติไทยเสียใหม่ความหมงความหมายอะไรต่างๆก็เปลี่ยนซะให้หมดอย่างนั้นน่ะมีไหมใครที่ต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นแต่ถึงแม้มีคนเหล่านี้เขาก็ไม่บอกแล้วเวลาเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะทำเนี่ยเขาก็ต้องทำแบบแอบๆซ่อนๆหลบๆซ่อนๆคือไม่บอกให้ใครรู้วันดีคืนร้ายก็ประกาศตู้มผลิตหนังสือออกมาบิดเบือนความหมายธงไตรรงค์พระราชทานทันทีไอตอนที่ประชุมหารือกันนะเขาแอบทำกันไม่ปรึกษาความเป็นไปได้จากผู้รู้ทั้งหลายเสียก่อนทำกันทันทีอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้อ้างผีอ้างเปรตที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วองค์บุรพมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างธงไตรรงค์ทรงพระราชทานความหมายธงไตรรงค์พวกคุณเอาไปอยู่ที่ไหนพวกคุณไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้ให้ความสำคัญต่อพระองค์ท่านเลยหรือแล้วอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรจริงไหมท่านเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาความถูกต้องตรงนี้เอาไว้ได้เนี่ยจึงจำเป็นที่เราจะต้องทำความรู้ให้ปรากฏความรู้นั้นก็คือความรู้ที่ว่าเราต้องรู้ว่าการรักษาและสืบสารสิ่งเหล่านี้มาจนถึงรุ่นพวกเราเนี่ยเขารักษาสืบสารกันมาอย่างไรหลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สิ้นเสด็จสวรรคตลงแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ทรงขึ้นครองราชต่อจากพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชแล้วในเรื่องของธงไตรรงค์หรือธงชาติเนี่ยก็มีเหตุการณ์ปรากฏในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันพระองค์ท่านได้ทรงห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งแล้วพระองค์ทรงมีพระราชดำริประกาศให้รู้กันโดยทั่วไปว่าประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบธงชาติมาหลายครั้งคือจากธงพื้นแดงเกลี้ยงมาเป็นธงแดงมีช้านเผือกไม่ทรงเครื่องอยู่ตรงกลางธงธงผืนแดงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นและธงไตรรงค์แม้ว่าธงไตรรงค์จะให้ความสะดวกในการใช้และการสร้างขึ้นใช้แต่ธงไตรรงค์ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักของต่างประเทศโดยทั่วไปอย่างแพร่หลายว่าธงชาติไทยเช่นธงช้างนอกจากนี้ธงไตรรงค์ยังมีสีคล้ายกับสีธงชาติของบางประเทศและคล้ายกับสีของบริษัทต่างประเทศบางแห่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายผิดกับธงช้างซึ่งไม่ซ้ำกับธงชาติใดเลยเพื่อไม่ให้มิต้องเปลี่ยนธงชาติบ่อยๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขาธิการบันทึกพระราชกระแสพระราชทานไปยังองค์คมนตรีด้วยมีพระราชประสงค์จะทรงฟังความคิดเห็นส่วนมากประกอบพระราชวินิจฉัย
บันทึกฉบับนี้ลงวันที่7เมษายนพระพุทธศักราช2470กำหนดให้องคมนตรีทั้งหลายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายความคิดเห็นภายใน15วันนับแต่ได้รับบันทึกมีข้อควรพิจารณาตามที่พระองค์ได้ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 1. เลิกธงไตรรงค์แล้วใช้ธงช้างแทน 2. ใช้ธงช้างเป็นธงราชการใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 3. ใช้ธงช้างเป็นธงราชการและธงชาติใช้ธงไตรรงค์เป็นสีสำหรับประเทศคือใช้ตกแต่งสถานที่ในงานรื่นเริงเป็นต้น 4. ใช้ธงไตรรงค์ผสมกับธงช้างพื้นแดงเป็นธงเดียวกัน 5. คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติตามเดิมดังที่เป็นอยู่ขณะนั้นนี่คือข้อที่พระองค์ทรงให้องคมนตรีวินิจฉัยแล้วส่งข้อวินิจฉัยโดยสรุปถวายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านภายใน15วันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7เมษายนพระพุทธศักราช2470ก็ประมาณเกือบ100ปีที่ผ่านมาหลังจากที่องคมนตรีได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำหนังสือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านปรากฏว่าในข้อพิจารณาขององคมนตรีทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังมีความเห็นที่แตกต่างกันและไม่ได้ชี้ขาดลงไปว่าจะให้ดำเนินการกันอย่างไรนะฮะองคมนตรีก็ไม่สามารถจะชี้ขาดลงไปได้เสียงก็แตกกันออกไปหลายสิ่งหลายประการด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คงใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยต่อไปตามพระราชวินิจฉัยลงวันที่25พฤษภาคมพระพุทธศักราช2470หลังจากนั้นมาอีกเดือนเศษพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยตัดสินพระราชฤทัยให้ใช้ธงไตรรงค์เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนี่คือสีขนาดความหมายเหมือนเดิมหมดเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเปลี่ยนระวังตัวให้ดีครั้นมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ทรงตราพระราชบัญญัติธงเป็นฉบับแรกในรัชกาลเมื่อปีพระพุทธศักราช2479นี่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะฮะในส่วนที่ว่าด้วยธงชาตินั้นยังคงใช้ธงไตรรงค์แต่ได้ทรงอธิบายลักษณะให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นคือลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง6ส่วนยาว9ส่วนด้านกว้าง2ใน6ส่วนตรงกลางเป็นสีขาบคือน้ำเงินเข้มต่อจากแถบสีขาบออกไปทั้งสองข้างข้างละ1ใน6ส่วนเป็นแถบสีขาวต่อแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงพระราชบัญญัติธงต่างๆที่ออกมาในสมัยต่อมาไม่มีข้อความใดเปลี่ยนแปลงลักษณะของธงชาติอีกเลยธงไตรรงค์จึงเป็นธงชาติไทยสืบมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้ขอให้พวกเราได้จดจําในสิ่งที่องค์พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ได้ทรงมีข้อพระราชวินิจฉัยตัดสินพระราชหฤทัยตรงนี้เอาไว้กันให้ดีๆแล้วถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนไทยของเราให้ถูกต้องด้วยส่วนใครที่นำเสนอข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องธงไตรรงค์ธงชาติเนี่ยก็ใ
พวกเราระวังเอาไว้รู้เท่าไว้จึงจะควรอันนี้สำคัญมากระวังถูกล่อลวงด้วยคำพูดด้วยวาจาบางทีเขียนข้อความผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อทำลายความเป็นชาติไทยของเราที่ผ่านธงไตรรงค์ของเราด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้พยายามศึกษาค้นคว้าติดตามสถานการณ์บุคคลเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยของคุณโยมพฤทธิพลเนี่ยได้ช่วยกันรวบรวมข้อปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในยุคไอทีทุกวันนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาประมวลและช่วยกันรณรงค์ซึ่งทราบว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยกำลังออกรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้ทราบถึงงานเฉลิมฉลองธงไตรรงค์ครบ100ปีซึ่งจะมีขึ้นในปีพระพุทธศักราช2560เพราะธงไตรรงค์นี้องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของเราทรงสร้างขึ้นเมื่อปีพระพุทธศักราช2460แล้วก็ทรงประกาศใช้ในปีดังกล่าวน่าจะเป็นวันที่28พฤศจิกายนหรืออย่างไรนี่แหละถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วย28กันยาหรือ28พฤศจิกานี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคอยติดตามรายละเอียดมาให้กับญาติโยมสาธุชนได้ทราบอย่างถูกต้องต่อไปเมื่อธงไตรรงค์ได้รับพระราชวินิจฉัยตัดสินพระราชหฤทัยขององค์พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์มาเช่นนี้แล้วในยุคปัจจุบันรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็มิได้ทรงมีข้อพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องธงไตรรงค์อีกเลยเพราะให้เป็นเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยทั้งหลายที่อยู่ในภาคการเมืองนั้นให้ดำเนินการกันเองแต่ก็ไม่มีนักการเมืองคนไหนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วมาดำเนินการอะไรๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธงไตรรงค์ของเราอีกเลยจะมามีก็ยุคเมื่อปีพระพุทธศักราช2553มีการผลิตหนังสือคู่มือธงไตรรงค์ทำรงไทยออกมาสู่สาธารณชนแล้วมีการบิดเบือนบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์อย่างชัดแจ้งซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้หน้า3ทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้นำมาเปิดเผยแล้วมาบอกกับสาธารณชนให้ได้รับทราบว่ามีขบวนการจ้องที่จะทำลายความหมายธงไตรรงค์ที่แท้จริงของเราแล้วโดยผ่านกระบวนการจัดการของหน่วยงานในภาครัฐหน่วยงานนั้นมีชื่อว่าสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้ได้ปรารภไปแล้วก็จะไม่นำมาปรารภให้ละเอียดละอออีกเพียงแค่บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นแล้วจากหน่วยงานของรัฐเองนั่นก็หมายความว่าองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรัสเตือนเราไว้เมื่อร้อยปีเศษๆมานั้นเป็นความจริงอยู่เสมอนั่นก็คือพระราชดำรัสที่ว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรจำได้สนิทแล้วนะฮะจำได้สนิทใจแล้วพวกเราก็ต้องจำให้ได้ความหมายพระราชทานธงไตรรงค์คนไทยเราสักกี่คนที่ให้ความใส่ใจและจดจำสิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้บ้างเพราะเราไม่ใส่ใจเพราะเราไม่จดจำนี่เองจึงทำให้คน
บางกลุ่มบางพวกที่ไม่หวังดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ฉกฉวยโอกาสเพราะความที่เราไม่ใส่ใจตรงนี้แหละทำการบิดเบือนความหมายธงไตรรงค์พระราชทานของพระองค์ท่านทันทีเห็นไหมเริ่มมาตั้งแต่ปี2547เท่าที่อาตมาภาพได้พบหลักฐานข้อมูลนะฮะแต่เรื่องนี้น่าจะดำเนินการมาก่อนหน้านั้นหลายปีแต่เพิ่งมาปรากฏให้เห็นเมื่อปี47โดยการจัดงานนิทรรศการธงสำคัญของชาติขึ้นในเดือนพฤศจิกายน2547ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พระนครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครอาตมาภาพได้เข้าไปด้วยตนเองและได้หยิบเอกสารแผ่นพับมาด้วยตนเองแล้วก็เห็นข้อความบิดเบือนด้วยตนเองจึงได้นำมาเผยแพร่ให้กับทุกฝ่ายได้รู้แล้วก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยจดจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ให้ได้อย่างทั่วถึงจึงได้จ้างให้ผู้ผลิตบทเพลงได้ผลิตบทเพลงประจำรายการขึ้นมาก็คือเพลงคดีโลกคดีธรรมที่เปิดในตอนต้นรายการก่อนที่จะมาพบกับญาติโยมในทุกวันทุกวันเนี่ยกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมและต่อจากท่อนนี้ก็เป็นบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ไปจนกระทั่งจบขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ตรงนี้ทางรายการคดีโลกคดีธรรมได้อัญเชิญมาประกอบเสียงดนตรีเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและท่องจำจดจำได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครร้องเพลงรายการคดีโลกคดีธรรมได้นั่นเท่ากับว่าท่านได้อนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ได้ทั้งหมดเลยเพราะความเป็นไทยมีปรากฏอยู่ที่ผืนธงไตรรงค์จริงๆญาติโยมก่อนที่จะเคารพธงชาติ 8:00 น.เช้าและ 6:00 น.เย็นฟังผู้ประกาศเขาประกาศก่อนที่จะเคารพธงชาติได้ไหมเขาบอกว่าธงชาติไทยเพลงชาติไทยและธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติเพื่อความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเห็นไหมเขายืนยันกันทุก 8:00 น.เช้าและ 6:00 น.เย็นว่าธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ธงไตรรงค์ธงไตรรงค์มีอะไรมีความหมายนั่นแหละความหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือความเป็นไทยขยายออกมาเลยขยายออกมาให้ชัดทีนี้พวกเราชาวไทยเนี่ยเรามักจะมองข้ามไปมองข้ามมาไม่เคยที่จะหยิบยกไอ้เรื่องสำคัญแบบนี้เนี่ยไปสอนลูกสอนหลานให้เขาท่องเป็นอาขยานทุกเช้าทุกเย็นทุกก่อนนอนทุกเช้าทุกเย็นทุกก่อนนอนเราทำไมจึงไม่ทำทั้งที่มันเป็นความมั่นคงของประเทศเพียงแค่การท่องจำบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์เท่านี้แหละ
จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยของเราได้จริงๆท่านเชื่อเถอะเพราะคนที่ต้องการจ้องจะทำลายความมั่นคงของประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะเริ่มทำลายที่สัญลักษณ์ก่อนท่านจงจำข้อนี้ให้ดีอาตมาภาพศึกษาสิ่งเหล่านี้มา10กว่าปีพยายามจะมองดูถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยว่าเขาเริ่มกันจากจุดไหนเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรนี่คนพวกนี้ฉลาดและเป็นพวกที่มีความอดทนเป็นที่สุดพวกนี้จะรอเวลาและรอโอกาสเหมือนกับสุนัขล่าเนื้อจะคอยอยู่นิ่งจ้องเนื้อที่จะเดินเข้ามาแล้วพวกสุนัขเหล่านี้ก็จะประกบนะตะปบเนื้อไปกินแบบหวานคอแรงเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ตกอยู่ในความประมาทไม่ใส่ใจถึงเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของชาติตัวเองกันแล้วคนเหล่านี้ก็ฉกฉวยโอกาสสร้างกระแสในทางที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาทันทีเห็นไหมอย่างที่ทางรายการเสนอจัดงานนิทรรศการนิทรรศการธงสำคัญของชาติขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครปี47บิดเบือนความหมายพระราชทานธงไตรรงค์บิดเบือนนะอันดับแรกบิดเบือนความหมายแล้วนะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่กล้านำเอาหนังสือจากหน่วยงานของรัฐมามอบให้อัตมาภาพต่อไปนี้อัตมาภาพจะได้ดำเนินการต่อไปโยมไม่ผิดหวังแน่นอนวันนั้นทันทีออกสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีประกาศให้รู้โดยทั่วกันเลยว่าหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้กับความเป็นไทยของเรานั่นก็คือธงชาติไทยบิดเบือนความหมายพระราชทานทั้งหมดเลยเพราะอะไรถ้าบอกว่าทั้งหมดเพราะในหนังสือหน้า3เล่มนี้ได้อ้างพระนามของพระองค์ด้วยนี่คือเรื่องจริงถ้าญาติโยมสาธุชนอยากจะรู้ข้อมูลหลักฐานอยากจะเห็นชัดเจนนะเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์คำว่าธงชาติไทยใน YouTube ถ้าขึ้นมาเห็นรูปของท่านพนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านปัจจุบันยืนถือธงไตรรงค์อยู่นั่นแหละคือคลิปที่อาตมาภาพได้ให้สัมภาษณ์กับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเอาไว้แล้วก็นำมาตัดต่อเอาหลักฐานที่บิดเบือนบทพระไตรพลความหมายธงไตรรงค์เนี่ยตัดต่อใส่เข้าไปเห็นชัดเจนจะหลักฐานยืนยันแน่นหนาเถียงไม่ได้ใครเถียงซวยงานนี้บอกได้เลยว่าเดินหน้าชนลูกเดียวแล้วขอฝากกระบวนการทางกฎหมายเอาไว้ด้วยว่าจะต้องให้เกิดความยุติธรรมให้ได้นะขอฝากไว้ด้วยถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้ขอให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมและความถูกต้องเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอันนี้ขอฝากไว้ด้วยเพราะนี่คือสิ่งที่องค์บูรพมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ประเทศไทยแล้วถ้าคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะมากระทำการบิดเบือนสิ่งเหล่านี้ของพระองค์พยายามที่จะทำลายลงเนี่ยถามว่าไอ้คนพวกนี้มันกตัญญูหรือมันอกตัญญูต่อแผ่นดินนี้ถ้าใครต้องการเป็นคนอกตัญญูก็ประกาศตัวตนออกมาด้วยการกระทำเยี่ยงนี้แหละจะได้รู้กันว่าเป็นใครกลุ่มไหนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าใครกลุ่มไหนเพราะเผยโฉมหน้ามาชัดเจนนะฮะในหนังสือเล่มนี้มีชื่อของประธานดำเนินการชัดเจนเป็นคนกลุ่มไหนเป็นพรรคเป็นพวกของใครไปดูเอานะฮะไปดูใน YouTube นะหรือจะพิมพ์คำว่าภัยคุกคามพระพุทธศาสนาก็ได้จะเห็นหน้าวิดีโอเป็นอาตมาภาพตัวอาตมาภาพเองนั่นแหละนะฮะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ YouTube เลยขึ้นมาเป็นวิวนะเขาเรียกว่าวิวหน้า YouTube มี2วิดีโอเป็น2คลิปที่อาตมาภาพได้ตั้งเอาไว้2ชื่อ1ธงไตรรงค์เป็นรูปของท่านพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภัยคุกคามพระพุทธศาสนาเป็นรูปของอาตมาภาพเอง
นี่แหละตัวจริงเสียงจริงแล้วก็กล้าจริงกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกกล้าที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดสมดังบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกล้าหาญที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกใบนี้ทรงวางโครงการแนวพระราชดำริเอาไว้เป็นหลายพันโครงการเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรของพระองค์ท่านโดยไม่สนใจแนวคิดจากตะวันตกที่นักการเมืองทั้งหลายพยายามนักวิชาการทั้งหลายที่พยายามจะดึงเอาเข้ามายัดใส่ประเทศไทยของเราอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นมากเพียงพระองค์ท่านทรงหยิบยกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเท่านั้นแต่ไม่ได้ทรงยกมาทั้งกระบี่แนวพระราชดำริของพระองค์ก็ยังทรงเป็นแนวพระราชดำริของพระองค์อยู่วันยังค่ำพระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงทรงเป็นพระองค์ทรงมีจุดยืนของพระองค์อย่างนั้นทรงสร้างรากฐานทางความคิดแล้วข้อประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมของผู้คนในสังคมโดยทรงเน้นแล้วเน้นอีกว่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตท่านทั้งหลายไปค้นคว้าดูพระบรมราโชวาทของพระองค์ในแต่ละครั้งในแต่ละคราวดูเถอะแทบจะไม่มีพระบรมราโชวาทตรงไหนเลยที่พระองค์จะไม่ตรัสถึงความซื่อสัตย์สุจริตไปดูได้มีแทบจะทุกพระบรมราโชวาทเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าความซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญไหมมีความสำคัญสำคัญมากไหมอย่างยิ่งยวดไม่ใช่มากธรรมดาเมื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นนี้เป็นฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลหรอกฮะเพราะถ้าไม่บอกญาติโยมก็จะไม่รู้ว่าไอ้ความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเกิดมันปฏิบัติได้จริงทำได้จริงมันจะมีผลดีมากมายมหาศาลแต่คนที่มันทุจริตมันเกลียดขี้หน้ามันไม่ชอบท่านว่าจริงไหมอ้าวญาติโยมสาธุชนลองดูดิอยู่ทางโลกโยมก็รู้นี่ไอ้พวกที่มันขี้อิจฉาริษยาที่มันไม่พอใจเราเนี่ยเพราะว่าเราทำความดีอยู่อย่างตลอดพวกนั้นท่านว่ามันเป็นคนดีหรือเปล่าตรงนี้ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ง่ายๆพื้นฮะถ้าคนดีเนี่ยความอิจฉาริษยาความโลภความโกรธมันจะไม่มีมันจะน้อยมากมันจะมีแต่ตัวกรุณามีแต่ตัวเมตตาหรือไม่ก็อุเบกขาแล้วถ้าจะให้ดีเลยคือตัวมุทิตามันแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตภายในใจของคนแล้วทำต้องทำด้วยความจริงใจด้วยนะในพระบรมราโชวาทของพระองค์ก็ทรงตรัสเรื่องความจริงใจเนี่ยไว้ด้วยซื่อสัตย์สุจริตและมีความจริงใจมีความรอบรู้นี่ถ้าไม่รอบรู้มันแก้ปัญหาไม่ได้อัตมภาพไม่ได้ศึกษาจบวิชาบัญชีไม่ได้ศึกษาจบบริหารจัดการอะไรที่ไหนมาทั้งนั้นไม่ได้เรียนแต่เรียนวิชาพระพุทธศาสนามาแล้วมั่นใจว่าวิชาพระพุทธศาสนานี่แหละจะแก้ปัญหาโลกทั้งโลกนี้ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะวิชาพระพุทธศาสนานี้แก้ปัญหาถูกจุดเด่นมีอยู่แค่นี้ฮะคือแก้ปัญหาถูกจุดแล้วมันจบหมดเลยแต่ลัทธินิกายศาสนาอื่นลัทธินิยมในทางศาสนาอื่นเขาไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแก้ส่วนใหญ่เขาไปแก้กันที่ปลายเหตุกันหมดเลยปัญหามันจึงไม่จบไม่สิ้นแต่สำหรับพระพุทธศาสนาแก้กันที่ต้นเหตุจบทุกอย่างนี่เพราะฉะนั้นศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วมีประโยชน์มากมายมหาศาลรายการคดีโลกคดีธรรมศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิตตั้งแต่บวชมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ก็เข้าสู่ปีที่20เท่าไหร่แล้วล่ะ20กว่าแล้ว20กว่าปีแล้วโยมนะฮะบวชมาเนี่ยเรียนพระอภิธรรมจนจบชั้นมหาเอก
ณคัมภีร์มหาปัฏฐานเรียน2ปีเต็มๆไปถามอาจารย์กอบการดูได้เรียนกับอาจารย์กอบการนี่แหละไปถามดูเถอะว่าพระครูปลัดนรงฤทธิ์รูปนี้ไปนั่งเรียนพระอภิธรรมในชั้นมหาเอกแล้วอาจารย์กอบการคิดว่าอย่างไรไม่ได้เตรียมกับอาจารย์กอบการแล้วนะไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่ออกมาเนี่ยไปถามแกดูได้นักอภิธรรมทั้งหลายอย่าคิดว่าอาตมาภาพจะไม่รู้จักพวกโยมนะจบอภิธรรมกันมาเนี่ยมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าใครรู้จริงใครรู้ไม่จริงอ่ะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นวิชาคัมภีร์มหาปัฏฐานเนี่ยถึงบอกว่าเป็นวิชาสุดยอดของโลกใครที่ได้ศึกษาจนรู้จนเข้าใจแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องไม่มีเหลือเลยฮะจริงๆใช้ได้หมดนะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยมีชาวนะที่ฉลาดปราดเปรื่องพอสมควรทีเดียวแล้วยิ่งเราฝึกสมาธิเข้าไปอีกนี่สุดยอดมากเลยนะอันนี้ต้องขอฝากญาติโยมใครสนใจก็มาเรียนได้นะโรงเรียนพระอภิธรรมอยู่ในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์นี่แหละอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยเอาประกาศให้ทราบอีกนิดหนึ่งเอาละญาติโยมสาธุชนวันนี้ปรารภเรื่องของธงไตรรงค์มาถึงจุดนี้แล้วก็คงจะหมดเวลาเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ต่อกันใหม่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร